ยสินไลท์ไซเดอร์เบย์กลับมาแล้วนะคะและนี่ก็คือเมนูอาหารทั้งหมดที่พี่กิฟต์แนะนำของทางร้านแซบบาร์ซึ่งหน้าตาคืออลังการน่าทานมากโดยเฉพาะเมนูนี้ซึ่งแพงจะเอาไว้ที่หลังเลย okay. ให้พี่กิฟต์แนะนำเมนูทางด้านนี้ก่อนดีกว่าเมนูแรกนะคะก็เรียกว่าไก่ย่างแซ่บบาร์ค่ะไก่ย่างแซ่บบาร์เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้านเพราะว่ารวมไก่ย่าง3รสอยู่ในจานเดียวกันว่าสีมันจะไม่เหมือนกันน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ตัวแรกจะเป็นอันนี้ค่ะสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมค่ะแล้วก็สูตรขมิ้นสูตรขมิ้นแล้วก็สูตรตะไคร้ตะไคร้ค่ะก็สมุนไพรหมดเลยมาในน้ำจิ้ม3อย่างก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วสดอันนี้ใช่ไหมคะแจ่วสดแจ่วมะขามแจ่วมะขามหอมแล้วก็น้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะจ๊ะอีกเมนูนึงก็จะเป็นหนวดปลาหมึกย่างหนวดปลาหมึกย่างเลือกแต่หนวดเลยเลือกหนวดอย่างเดียวนะคะตัวไม่เอาค่ะเอาไปทิ้งเลยค่ะแต่หนวดค่ะก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะชอบมากค่ะพี่อันนี้คือเป็นของที่ร้านจะต้องเสิร์ฟน้ำจิ้มด้วยถ้วยนี้ทั้งหมดเป็นครกใช่ไหมคะครกหินครกหินน่ารักมากเลยอ่ะสำหรับเมนูหนวดปลาหมึกย่างเนี่ยมีสูตรเด็ดอะไรที่ร้านหรือเปล่าคะหรือว่าย่างปกติก็เราก็เลือกปลาหมึกที่หนวดแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็หมักด้วยน้ำซอสน้ำซอสจะมีพวกซีอิ๊วน้ำตาลปรุงรสนะคะแล้วก็เอาไปย่างเป็นสูตรที่ร้านจะต้องเป็นเตาถ่านด้วยค่ะเพราะอะไรคะพี่ก็จะได้แบบว่าเกรียมหอมพอดีอ๋อนี่นะคะเมนูหนวดปลาหมึกย่างแล้วก็มาอีกเมนูนึงคืออันนี้ค่ะเมนูอะไรจ๊ะชิคาโกฟลายค่ะชิคาโกฟลายทานกับเบียร์คือจะลื่นมากลื่นเพลินนะคะก็คือมาทีก็ไม่ได้สั่งหนึ่งอะค่ะ 2-3-4 ไปเรื่อยๆก็มีน้ำจิ้มอันนี้ด้วยสองเป็นมายองเนสแล้วก็น้ำเต้าเส้นเห็นอันนี้มันเป็นแบบสีเหมือนเป็นพริกสดใช่ค่ะคือโรยพริกป่นเป็นสูตรทางร้านด้วยใช่ไหมคะนี่ปกติเราจะเห็นเฟรนช์ฟรายทอดเนี่ยก็จะเป็นแบบทอดปกติแต่อันนี้ไม่ปกตินะคะมันเหมือนมีอะไรจุ่มเข้าไปแล้วก็มีสูตรพริกอะไรอย่างเงี้ยจะมีชุบแป้งชุบแป้งสูตรของที่ร้านแล้วก็ทอดให้กรอบแล้วก็จะโรยด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสนะคะนี่น่าทานมากเลยสำหรับอันนี้ส่วนอันนี้เมนูที่เราเห็นแล้วหน้าตาน่าทานมากเสิร์ฟพร้อมเตาอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะชีสบอมริบค่ะชีสบอมริบริบนี่คือซี่โครงหมูตายไปเลยนะคะแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วเป็นซี่โครงหมูย่างค่ะแล้วเราก็มาเสิร์ฟคู่กับชีสไข่ตุ๋นแล้วก็ตรงไหนคือไข่ตุ๋นคะพี่อันนี้ค่ะใช่เดี๋ยวเราต้องจุดไฟเนาะอ๋อที่เราเห็นเสิร์ฟมาตอนแรกเนี่ยเป็นน้ำตอนแรกหนูก็นึกว่าเป็นแบบเอ้ยอะไรหอมๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อนี่คือไข่เพราะว่าเดี๋ยวทางร้านเขาจะมามีบริการเปิดเตาให้ใช่แล้วชีสตรงนี้ก็จะละลายด้วยใช่ค่ะก็ทานคู่กับหมูแล้วก็จะมีข้าวโพดคลุกเนยคลุกเนยนี่เนยมาเป็นก้อนเลยนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวคอยดูมันมีความร้อนปุ๊บมันจะหอมมากอุ้ยพี่หนูอดใจไม่ไหวแล้วว่าหนูเปิดเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนะเปิดไฟอุณหภูมิแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ค่ะโอ้ยร้อนเลยอ่ะใช่หนูร้อนไม่ไหวแล้วซี่โครงหมูเนี่ยทางร้านจะมี3รส3รสเลือกได้ด้วยเลือกได้อันนี้จะเป็นรสอะไรคะรสออริจินอลค่ะแล้วก็มีถ้าเกิดคนชอบทานหวานนิดนึงก็จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดค่ะแล้วก็ถ้าชอบทานเผ็ดก็จะมีสไปซี่จริงจริงหนูชอบแบบสไปซี่นะแต่แพงรู้สึกว่าเราต้องมาทานแบบออริจินอลก่อนลองทานออริจินอลก่อนใช่หูยต้องนานไหมคะกว่าไข่ตุ๋นมันจะพอดีสุกทานได้ต้องสามนาทีค่ะสามนาทีค่ะงั้นหนูขออนุญาตชิมฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้แล้วกันเมนูวันนี้หนูอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะพอเวลามันกำลังจะเดือดเนี่ยชีสจากเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วอะแล้วหอมมากตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นไข่นะคะใกล้สุกแล้วแต่เหลืออันนี้ข้างในนี้ชีสก็แบบไม่เลี่ยนนะเพราะเราแอบใส่พริกลงไปด้วยพริกเป็นพริกอะไรคะเป็นพริกเม็กซิกันค่ะเม็กซิกันโอ้หั่นแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเป็นสูตรโอ้นี่ดีเลยค่ะI'm not afraid to be alone.
ไม่ฉุนไม่ฉุนสปิริตมากเนี่ยพอแพงมาละว้าวเยี่ยมเลยนี่อร่อยอ่ะพี่อร่อยมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันเนาะจริงๆตอนนี้เนี่ยเราได้ทานเมนูอาหารต่างๆที่ร้านแซ่บปลาแต่ได้ข่าวมาว่าที่นี่ค็อกเทลก็ไม่ใช่เบาเลยนะคะชื่อเสียงโด่งดังมากๆพี่จะมีจัดเตรียมค็อกเทลอะไรให้แพงด้วยใช่ไหมคะได้เลยโอเคสำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับค็อกเทลที่ร้านแซ่บปลาตอนนี้แพงขออนุญาตทานต่อเป็นคนตะกะมากพูดเลยเรื่องกินเนี่ย มากสำหรับเมนูเด็ดที่ทานคู่กับเบียร์นะคะสำหรับร้านแซบบาร์นี่เลยหมูกรุบกริบค่ะที่พะแพงแล้วก็ทางร้านแซบบาร์แนะนำมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเด็ดจริงเปล่าสำหรับร้านแซบบาร์นะคะอยู่ทองหล่อซอย13นะคะตรงเข้ามาอยู่ทางขวามือจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแซบบาร์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับร้านสบายนี้เมนูนี้เด็ดจริงๆค่ะสนับสนุนโดยสิ่งไลท์ไซเดอร์เบย์